ในเช้าวันพฤหัสบดีนะครับก็มีอัปเดตเข้ามาหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับสิ่งแรกที่ผู้คนถามกันมามากที่สุดก็คือเจ้าผู้พิทักษ์ปูกี่นะครับได้รับจากที่ไหนนะก็มีเข้ามาเป็นพาชเลนเจอร์นะครับจำนวนทั้งหมด20ชั้นซึ่งจะบอกว่ากระจอกมากๆนะครับก็เนี่ยคือชั้นที่19ก็ยังชิวๆนะค่าพลังต่ำมากๆนะครับหลบดี 7,500 เองนะครับก็เขาทำมาเพื่อสำหรับคนที่เข้าเล่นคอลลาโบนี้นะครับสามารถเก็บเจ้าปูกี่ตัวนี้ได้เลยนะก็เดี๋ยวไปตี2ชั้นสุดท้ายกันนะครับผ่านแบบชิวๆนั่นแหละไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแค่เป็นสกิลชุดเดียวตายอยู่แล้วนะก็จบ20ชั้นกันไปนะครับแล้วก็จะมีแจกเจ้าปูกี่ผู้พิทักษ์นะครับตัวละ1ชั้นแล้วก็เก็บได้หมด20ตัวนอกจากนั้นนะครับจะมีให้ซื้อเพิ่มซึ่งผมจะบอกว่าค่าคอร์สค่อนข้างจะถูกมากนะเพราะว่าราคาซื้อเพิ่มนะครับก็จะมีมูลค่าเพียงแค่100ลูบี้เท่านั้นนะครับ20ตัวก็แค่ 2,000 นะเพราะฉะนั้นผมเหมาหมดนะครับส่วนเดี๋ยวคุ้มค่าที่จะใช้ไหมเดี๋ยวไปดูว่ากันอีกทีนะแล้วก็กดชั้นสุดท้ายนะครับเพื่อเหมาทีเดียวไปเลยนะ20ตัวก็จะได้ทั้งสิ้นนะครับเป็นผู้พิทักษ์ปูกี่ทั้งหมดที่6ดาวหรือว่า1ดาวแดงนะครับก็ความสามารถนะครับจะเป็นการตีคริติคอลนะลดกูราสกิล2วินาทีแบบเดียวกับลูเคเซียนะครับส่วนสกิลแอคทีฟนะครับจะเป็นการฮีลกับตัวเองนะ 33% ต่อ1วิแล้วก็ฮีลทั้งหมด3วินาทีนะครับก็คือ3ครั้งเนี่ยเท่ากับ 100% ก็เนื่องจากว่าการลดคูลดาวน์นะครับผมคิดว่ามันจะน่าจะค่อนข้างลดถี่เพราะว่าพอเราโจมตีค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ใน10วิเนี่ยฮิลแค่3วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นแทบจะพูดได้ว่ามันจะฮิลเต็มหลอดนะครับเกือบจะทุก3วินาทีเลยก็ความสามารถค่อนข้างจะเบสิกมากๆนะครับเป็นตัวแทงที่ฮิลตลอดเวลานะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราไปใช้ในอารีนามันก็จะโดนฟื้นหงอคงนะครับปิดผนึกความสามารถในการฮิลตัวนี้นะครับก็คือโดนคำสาปไปนะเพราะฉะนั้นคิดว่าเล่นอารีนาไม่ได้แน่ๆแต่ว่า30วิ30ไม่แน่นะเพราะว่าไปเจอกับทีมที่ไม่มีฟื้นหงอคงไม่มีพวกลดฮิลเนี่ยก็พอจะยืนได้อยู่นะสำหรับลูกเต่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นอัตราคริติคอลเท่านั้นนะแต่ก็ไม่แนะนำให้ทุ่มเทในการหาลูกเต่าตัวนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นแค่ตัวแทงค์ทางเลือกนะครับปัจจุบันมีตัวที่เก่งกว่ามันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นพวกลิปโป้หรือจิ้งหรือแม้กระทั่งเจ้าตัวเช็คที่เพิ่งเข้ามาก็น่าจะเล่นได้ดีกว่าตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดเหมาหมดนะครับในพาชเลนเจอร์ได้40ตัวใช่ไหมก็จะเป็น6ดาวกับ7เศษนะครับส่วนอีก2เศษที่จะขึ้น7ดาวนะครับสามารถไปหาเพิ่มได้ที่ตัวพิเศษนะครับของผู้พิทักษ์ปูกี่นะครับโดยเหรียญนี่ก็คือค่อนข้างจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็คือได้จากตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ที่เหลือมันจะเป็นพวกระดับ normal นะครับคือตัวเขียวอะที่พวกนี้เอาจริงๆนะเก็บมาจากการสุ่มเกลือปกติก็เนี่ยแทบจะเต็ม10ดาวกันอยู่แล้วนะครับไม่ได้จำเป็นมากอะไรขนาดนั้นแล้วก็เหรียญที่เหลือจะเป็นลงที่เอ็กต้าอีกครึ่งนึงนะครึ่งนึงของตัวทองอะก็คือมีโอกาสได้ตัวเขียวกับทั้งหมดนะครับก็จะเป็นพวกเห็ดทั้งหลายนะเห็ดเอ็กต้าเนี่ยจริงๆแล้วสามารถหาได้จากสมุดนะครับสมุดของอารีน่านะก็คือตรงนี้นะครับสามารถซื้อได้นะครับก็คือรายสัปดาห์นะก็คือซื้อได้5เล่มอยู่แล้วนะผมก็ซื้อมาตลอดนะครับในการเก็บพวกตัวเอ็กต้าเพราะว่าตัวเอ็กต้ามันจะมีพวกโคเด็กเยอะนะเนี่ยเอ็กต้าของพวกโคเด็กนะครับมีทุกตัวไม่ว่าจะเป็นการเลเวลเพิ่มดาวนะครับในขณะที่เจ้าผู้พิทักษ์ปูกี่นะครับจะไม่มีตัวที่เป็นโคเด็กนะครับเนื่องจากมันปั้นดาวได้ง่ายเกินไปเขาก็เลยไม่ได้แถมมาให้นะแล้วก็เหรียญที่ใช้ในการเปิดเจ้าตัวนี้นะครับจะได้มาเป็นล็อกอินรายวันก็คืออันนี้นะครับเป็น7วันได้ทั้งหมด 30,000 เหรียญต่อวันนะ7วันก็ประมาณ 210,000 ซึ่งเขาใช้ชื่อเรียกนะครับเป็นกระดาษเช็คชื่อพิเศษครบรอบ10ปี7 night นะครับประเด็นก็คือถ้าเกิดคุณจะมากดเจ้าตัวนี้นะครับผมแนะนำว่าให้กดแค่ 1,000 โลก่อนนะครับเพื่อรับ2ตัวไปปั้นเป็น7ดาวนะครับก็คือใช้ประมาณ 100,000 เหรียญนะครับแล้วคุณดูเหรียญนะเห็นมั้ยได้แต่พวกตัวเขียวๆอะไม่ค่อยได้เอ็กต้ากับตัวที่เป็นเจ้าปูกี่ทองเท่าไหร่หรอกอย่างไรก็ตามนะครับพอคุณกดได้แค่2ตัวแล้วไปทำผู้พิทักษ์ปูกี่ที่7ดาวแล้วนะครับก็น่าจะหยุดไปแค่นี้เอาไปลง 30B 30ได้นะครับจากนั้นให้คุณหยุดไปแค่นี้ก่อนนะเหตุผลเพราะว่าคุณดูระยะเวลานะของตู้คือ20วันมันจะคาบเกี่ยวกับตอนจบของคอลลาโบแล้วก็จะลากยาวไปถึงแพทของอดีซีจักรพรรดินะครับด้วยความที่เขาใช้ชื่อว่ากระดาษเช็คชื่อพิเศษครบรอบ10ปี7 night เนี่ยเป็นเหรียญเฉพาะเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่ามันจะกดได้เฉพาะเจ้าปูกี่มีแนวโน้มสูงเหมือนกันนะว่าจะมีตู้อื่นเข้ามาหรือเปล่าผมก็เลยอยากให้คุณเก็บตัวเหรียญตัวนี้ไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดมีตู้อื่นเข้ามานะเพราะว่าระยะเวลา20วันมันค่อนข้างจะนาน
แล้วก็ตู้รีรันนะครับเจ้าซุนเหงาคงนะเจ้าตัวนี้ก็เป็น 20,000 โลนะครับการันตีแล้วก็สำหรับคนที่จะเก็บเจ้าตัวนี้นะครับควรจะเก็บให้ได้1ดาวเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าเป็นตัวบัฟที่ดีมากๆนะก็คือบัฟในส่วนของตีติคินะครับเพิ่มอัตราโจมตีจุดอ่อนนะครับเป็นบัฟเพียงบัฟเดียวในตอนนี้นะครับที่เพิ่มอัตราโจมตีจุดอ่อนได้นะทั้งทีมนอกจากนั้นก็จะมีคำสาปนะครับในการตัดฮิลด้วยในการรีสเตทนะครับส่วนหน้าเมย์ก็คือถ้าเกิดเป็นเป้าเดียว 3,500 นะแต่ถ้าเกิดเป็นเป้าแยกเนี่ยก็จะกระจายกันไป5ตัวแล้วก็มีอัมพาตนะครับ2วินาทีซึ่งคุณจะมาคอมโบกับเจ้าตัวที่เป็นยอนฮีได้นะเพราะว่ายอนฮีจะเป็นการเพิ่มน้ำเปลี่ยนโจมตีจุดอ่อนนะครับก็คือคุณต้องมีครบทั้งตัวตาจมตีจุดอ่อนแล้วก็ดาเมจโจมตีจุดอ่อนนะครับ 1-3 ดาวกำลังดีนะสำหรับซุนหงอคงเพราะว่าจริงดาเมจไม่ได้สูงระดับแทโอแล้วก็ยอนฮีนะครับเดี๋ยวผมจะขอเทสมังกรให้ดูกันนิดนึงนะสำหรับเจ้าซุนหงอคงที่5ดาวของผมนะครับอันนี้ประมาณ22ล้านนะแล้วก็26ล้านนะถ้าไปเทียบกับแทโอนะครับอันนี้ก็คือ5ดาวแล้วแต่ว่าเลเวลสูงกว่านะครับที่70กับยอนทีนะดาเมจพอๆกับแทโอดาเมจมันจะสูงกว่าซุนหงอคงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเกิดคุณจะกดซุนหงอคงมาเนี่ยเอาแค่ 1-3 ดาวเพื่อบัฟก็พอนะเพราะว่าในแง่ดาเมจผมคิดว่าตัวระดับแทโอหรือยอนทีอาจจะทำได้สูงกว่าแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นตู้สัตว์เลี้ยงของเจ้าโยลังนะก็ตามคาดนะครับจริงๆโยลังเป็นตัวที่ดีนะครับของเศรษฐจักรพรรดิอย่างเจ้าลินนะครับมีแคปปีกับความเสียหายคริติคอลนะมันเพิ่มดาเมจในส่วนนี้ด้วยซึ่งผมก็เหลือแค่2ตัวที่ยังไม่ได้นะก็คือโยลังแล้วก็เจ้ายูนะครับแต่ว่านั่นแหละสุดท้ายแล้วสายฟรีสายจำน้อยก็ไม่มีทรัพยากรในส่วนของตัวแดงแล้วก็เพชรไปกดจากพวกนี้นะไงก็รอให้มันหลุดมาในตู้ตัวฟรีดีกว่าเนาะแล้วก็เอาตัวตัวแดงกับตัวเพชรแดงนะครับไปกดรอกดอดีตเศรษฐกิจพัฒน์ตัวต่อไปนะครับก็ใกล้แล้วแหละเดี๋ยวไม่รู้จะเป็นคาร์ม่าหรือใครนะครับรอดูสารพัฒนาวันจันทร์กันได้เลยทั้งหมดของอัปเดตเช้าวันพฤหัสบดีก็ประมาณนี้นะครับพาเชลเลนเจอร์เจ้าปูกิยังไงก็ตามเนี่ยคุณควรจะต้องทำตัวนี้เป็น7ดาวนะครับเพราะมันจะมีกิจกรรมปูกิได้เวลาเสริมความแข็งแกร่งนะครับก็คือมันจะเป็นอัตโนมัตินะก็คือต้องทำเจ้าปูกิตัวนี้เลื่อนขั้นให้ถึงขั้น7ดาวนะครับคุณจะได้รางวัลเป็นสมุดทองนะครับรุ่น2เล่มนะครับหลังจากปิดปรับปรุงวันพฤหัสบดีที่4เมษายนนะครับก็คือหลังจากจบแพทของอดีตเศรษฐกิจตัวต่อไปนั่นเองแล้วก็รีรันเจ้าซุนหงอคงนะครับที่ควรจะต้องเก็บ 1-3 ดาวให้ได้นะครับเป็นตัวบัฟอัตราโจมตีจุดอ่อนที่ดีมากๆส่วนตู้เจ้าโยลังนะครับก็ข้ามไปได้เลยสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ